สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยภาพนาทีพยาบาลสาวเป็นลมคาชุด PPE เพื่อนๆต้องรีบเข้ามาช่วยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพเหตุการณ์ของผู้ใช้ Facebook ชื่ออ้อมที่ออกมาเผยแพร่ภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาลสวมใส่ชุด PPE รายหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วเกิดมีอาการคล้ายเป็นลมเพื่อนพยาบาลต้องเข้าไปช่วยนำตัวออกมาแล้วถอดชุด PPE ออกก่อนจะล้มตัวลงนอนหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าจนเพื่อนๆเห็นแล้วเขามาช่วยกันปฐมพยาบาลจนอาการดีขึ้นพร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ก็มาถึงเหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะเหนื่อยยังไงคนอื่นอยู่รอดแล้วเราจะอยู่รอดกันหรือเปล่าเสียงที่ไม่มีความสำคัญดังแค่ไหนก็เบาทั้งนี้หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนต่างให้กำลังใจนักรบชุดขาวทุกท่านที่เสียสละตนเองเช่นนี้แม้จะเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่ทุกท่านก็ไม่คิดหยุดพักแต่ก็ยังทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ